วันนี้คือเราเปิดรายการใหม่ชื่อรายการขอคิดเป็นไงคิดคิดสดเลยรถอะไรอ่ะต้องเป็นรถแล้วก็เป็นผู้หญิงต้องเป็นรถหนูรถเธอรถหนูพี่นั่งรู้ละรายการใหม่ชื่อว่ารายการรถเธอเราเท่อ้าวรถขาวโลโก้คอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนว่าเอารถคนอื่นมาถ่ายถูกป่ะหรือไปตามงานต่างๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามเปลี่ยนไปสลับๆไปเพราะว่าเอารถมาเราถ่ายเดียวเนี่ยมันก็สังเกตว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายอ่ะเราจะบอกเจ้าของรถไม่ต้องมาทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะครับรู้บอกส่งรถมาแต่ถ้าเกิดเป็นรถเธอเราเท่เนี่ยเจ้าของรถต้องมาด้วยน่ะมาขับให้เรานั่งด้วยนะครับได้นั่งผู้หญิงด้วยเหรออ้าวใครเป็นสาวๆแล้วชอบเรื่องรถอยากพูดคุยเรื่องรถกันอะไรกันก็ DM หาพี่ได้นะอยากได้อ่ะอยากได้นั่งกับผู้หญิงบ้างล่ะ DM หาพี่ยกก็ได้หาพี่ก็ได้ DM ไม่ได้เลยลุงตั้งมาแล้วเกิดมาแล้วว่านี่คือรายการใหม่คิดชื่อสดเลยชื่อว่ารายการรถเธอเราเท่ครับแล้วมีรถเขาละโก้เนาะครับก็อาจจะออกแบบประมาณว่าเดือนละครั้งสลับสลับกันรถสตาร์ทมีอะไรเนี่ยอยากฟังเสียง DJ 20รถเขาเราโก้เนี่ยบางทีก็จะเป็นเพื่อนๆส่งรถมาครับเจ้าของไม่ได้มาใช่ใช่แต่รถเธอเราเท่เนี่ยเจ้าของรถต้องมาอันนี้คือทำเพราะว่าอยากจะขยายตลาดคือประเด็นเนี่ยมันจะชอบมีแบบว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูก็ชอบรถโอเคอะไรเงี้ยแบบหนูชอบรถคือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบรถมากแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้หญิงก็ขับรถหลายคนครับผู้หญิงที่ขับรถก็อาจจะแบบอยากรู้เรื่องรถอะไรเงี้ยดูแล้วช่องเราก็ความรู้เรื่องรถก็ไม่ค่อยดีดูแล้วไม่ได้สนองใครหรอกสนองนี้เจ้าของช่องอ่ะเพราะคนก็เลยถามผมว่าแล้วทำไมรถเขาเจ้าของรถมือห้ามมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาแต่ทำไมรถเธอเจ้าของรถมาได้ไม่คือจะได้มาถามเราเผื่อมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยว่าผู้ชายเขาก็อยากถามบางทีเขาก็มีข้อสงสัยผู้ชายบอกผู้ชายเอาแต่รถมาเราแค่เอาแต่รถมามาแล้วแขกรับเชิญเรามาแล้วโอ้ยนี่สีใหม่นี่ชาร์กบูใครอ่ะเบียร์สั่งใครอ่ะแขกรับเชิญไงผู้หญิงขับเหรอเบียร์อ้าวใช่สิผู้หญิงสิผู้หญิงขับอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้สวยด้วยพี่พาหนูเข้าแก๊งเหรอเราว่าเราจอดรถตรงปะไม่ตรงเราเดิมนี่นี่ถึงได้บอกว่าผู้หญิงจะต้องมีแบบนี่เบียร์รถสวยอ่ะเบียร์ขับไม่เก่งเบียร์สวยอ่ะคนขับหรือว่ารถน้องเขาสวยอ๋อน้องเขาสวยสวยอยู่แล้วอันนี้คือให้หนูมาทำอะไรคะพี่เบียร์เอ้ามาคุยนี่แขกรับเชิญคนแรกของรายการใหม่นะรายการใหม่ครับรายการใหม่อันนี้พี่เติ้งครับพี่เติ้งสวัสดีครับคือรายการพี่ปกติพี่มีรถเขาโลโก้แขกรับเชิญน่ะเป็นผู้ชายเราคนแรกเป็นรถเธอเราเท่แน่นอนครับอันนี้ชื่อพี่ยศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แขกรับเชิญคนแรกนะครับครับรายการนี้ต้องทำอะไรบ้างคะรายการนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยรายการทำอะไรใช่ไม่รู้เลยทำอะไรงงมากยืนงงมากเลยว่าเอาไปทำอะไรอ่ะสดชื่นสดชื่นแล้วก็คำถามแรกเลยที่จะถามคุณซื้อรถมาคันนี้มาคุณบอกคุณจะมารับผู้ชายจริงเปล่าจริงคืออะไรครับนักข่าวถามว่าซื้อรถมาทำไมบอกซื้อรถมารับผู้ชายรับผู้ชายไม่แล้วเดี๋ยวนี้เอาตัวกันได้ขนาดนี้ผู้ชายที่จะไปรับผู้ชายที่จะไปรับคือชอบรุ่นนี้หรือเปล่าหรือไม่คือหนูเอามาทำรายการค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ชายที่โสดขึ้นมาผู้ชายคนแรกก็คือพี่น้องชายนั่งไปแล้วน้องชายเขานั่งไปแล้วพี่คนที่สองก็ได้แต่น้องชายพี่รู้ป่ะหนูถ่ายรายการนี้เสร็จหนูไปรับผู้ชายเลยนะรับใครวะพี่แพทริกแพทริกเว้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะไปถ่ายรายการด้วยกันฝากบอกแพทริกว่าวันหลังถ้าเกิดเจอพวกพี่ถ้าเกิดเจอพี่ยศอ่ะให้พูดภาษาอังกฤษใส่พี่ยศก็ชอบพูดภาษาอังกฤษด้วยตีแล้วเดี๋ยวกูแปลไม่ออกทำไมหนูซื้อคันนี้มาเพราะอะไรอ๋อตอนที่หนูไปดูที่ศูนย์น่ะพอดีว่าคันนี้เขามีพอดีตอนแรกหนูอยากได้สีขาวแต่เขาไม่มีสีขาวค่ะอันนี้คือเหตุผลเรื่องสีไม่ทำไมต้องเป็นปอร์เช่อยากขับปอร์เช่อยู่แล้วเพราะว่าขับปอร์เช่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ขับเบนซ์แล้วก็เลยรู้สึกว่ารถที่แบบว่ามันดูแบบมันดูหรูขึ้นมันดูแบบแพงขึ้นมันก็ต้องเป็นปอร์เช่อะไรเงี้ยถ้าเราซื้อแบบรุ่นอื่นเราก็ขับเบนซ์ดีกว่าไงสำหรับเบนซ์คือปอร์เช่นี่ก็เป็นรถที่ผู้หญิงใช้ง่ายอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่เป็นรถที่ใช้งานง่ายว่าใช้ทุกวันได้แล้วก็ใช้บ็อกเซอร์718แล้วทำไมต้องเป็นรุ่นที่เปิดประทุนนะครับเพราะมันก็จะมีรุ่นที่เลยหลังคาแข็งเป็นคูเป้ด้วยคือหนู
ดูราคาครับคือมันไม่ได้ห่างกันมากแล้วถ้าเปิดประทุนหนูรู้สึกมันทำคอนเทนต์ได้อะไรเงี้ยอากาศเมืองไทยดีมากเลยเปิดประทุนได้พี่เบียร์เวลาเปิดถ่ายคลิปมันสวยมากเลยนะเสร็จปุ๊บแล้วมาเช็ดหน้าแล้วมันเป็นฝุ่นไหมไม่เหลือไม่แต่มันสวยเราเน้นภาพสวยแต่เปิดประทุนภาพสวยจริงสวยจริงสวยจริงเชื่อแรกหน่อยว่ามันเปิดประตูเลยกลางวิภาเลยใช่จริงดิเปิดกลับใช่ใช่เพราะว่าสูตรอยู่วิภาแล้วหนูกลับมาบ้านก็เปิดซื้อเบียร์ออโต้เฮาส์จับไม่ได้นะน้องจับยังไงล่ะแม่สวย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 ไม่ได้โตตัดอีกเฮ้ยรถเหรอครับคนครับเอาคนพูดหลายคนเบสสวยเราโตตัดจริงเหรอใช่แล้วของพี่เบียร์คือยังไงเดี๋ยวก่อนรถเราก่อนจริงไหมครับพี่แล้วขับไปกี่โลละหูยังไม่ถึงไหนเลยแค่จากศูนย์มาบ้านแล้วก็มาวันนี้จริงมั้ยเนี่ยจริงเอาแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะเพราะว่าไปถ่ายละครแล้วก็นั่งรถเอาผ่านนั่งรถตู้แล้วกะจะใช้วันไหนบ้างใช้เฉพาะไปรับผู้ชายเฮ้ยเฮียไปรับผู้ชายชัดเจนมากเลยเป็นรายการเป็นรายการมีชื่อมั้ยมีชื่อมั้ยรถรับผู้รถรับผู้ครับรถรับผู้ชื่อรายการว่ารถรับผู้ค่ะคือจะไปรับผู้ชายที่หล่อไม่ว่าจะเป็นดาราหรือยูทูบเบอร์หรือคนธรรมดานะรับถ้าหนูเห็นใน IG แล้วหล่อหนูจะทักไปแล้วก็ไปรับเขาตายแล้วก็คือน้องเจจะเป็นคนเลือกผู้เองสุดยอดนะว่าใครคนไหนที่จะใช่สมมติถ้ามีผู้ที่ดูอยู่แล้วอยากจะให้โดนไปรับเนี่ยก็ DM มาได้ก็คือขอ DM ไปด้วย DM ได้โอ้โหงั้นเดี๋ยวระเบิดแน่เลยงั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้พวกพี่ DM เอง DM ระเบิดเขาบอกต้องรอด้วยเอ้าพื้นฐานไม่หล่อไม่หล่อก็ต้องมีสูตรด้วยต้องหล่ออ่ะบอกสเปคผู้ชายเบสชอบคนหล่อค่ะอ๋อเบสชอบคนหล่อไม่แต่ความหล่อมีหลายแบบชัดเจนมากเบสชัดเจนคือหล่อแบบเบสจริงนะมึงหล่อเกาหลีชัดเจนจริงหรือว่าหล่อแบบไอคมไม่หนูได้หมดนะไม่ว่าจะขาวตีหรือคมเข้มแล้วมีซิกแพคมั้ยต้องมีซิกแพคมั้ยได้หมดคือไม่ต้องมีมากหรือมีน้อยหรือได้หมดเลยเฮ้ยเขาโชว์แล้วอ่ะเชี่ยจริงเลยดูอันนี้อย่างนี้ผ่านไหมเขาโชว์อย่างนี้ผ่านไหมอายน้องเขาอ่ะแล้วพูดถึงรถหน่อยไม่ได้คุยเรื่องรถกันเลยว่ะให้น้องก็เปิดประทุนอะไรเปิดประทุนหน่อยเปิดประทุนโชว์หน่อยอ่ะเบสถ้าเกิดระหว่างถ่ายเบสมีคำถามอะไรถามได้นี่คือกูรู้เรื่องรถปอร์เช่จริงเหรอคะใช่ตอนนี้กูรู้ปวดขี้มากเป็นคนนี้ขอประทุนหน่อยต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะใช่ว้าวเฮ้โอ้สุดปะสวยเท่มากสวย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 ใช่พี่เบียร์จะนั่งเป็นคนแรกก่อนไหมครับประเดิมได้ครับเดี๋ยวนั่งครับโอ้นี่ผู้คนแรกผู้ชายคนแรกผู้ดับวันเบสให้มันนั่งแล้วมันก็เก๊กเนี่ยคราวนี้มันก็แอคอีกแอคแล้วแอคแล้วมันก็แอคอีกโอ้โหนี่รถก็สวยเจ้าของก็สวยใช่นี่คือผู้นัมเบอร์วันน้องเบสคนแรกที่ได้ขึ้นรถเบสให้เบอร์หน่อยนี่นี่กอดคุณพ่อไหมพ่อนั่งยังพ่อยังไม่นั่งเลยนะพ่อยังไม่นั่งเลยเหรอพ่อไปฝรั่งเศสมาพ่อไม่นั่งเลยพ่อไปสอนมวยพี่เบียร์เป็นคนแรกพ่อเขายังไม่นั่งเลยจริงจริงงั้นกูลงแล้วก็ได้วะอันนี้ซื้อรถคันแรกมาครับพอเราได้รถมาคันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนอะจะต้องปิดเขาเรียกว่าฟิล์มที่กันรอยอะไรอย่างงี้ปิดยังฟิล์มอันนี้เขาเหมือนที่เขาแถมมาให้นะฟิล์มอะค่ะเหมือนที่ B Auto House เขาทำมาให้แล้วเขาก็แถมเยอะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบไอ้ฟิล์มไอ้ไอ้สีรถยังไม่ได้ติดไม่ใช่นะอันนี้มั้งเขานั่นมั้งอ๋อนี่ฟิล์มกองแสงโอเคโอเคฟิล์มรถอ่ะฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยยังไม่ได้ติดค่ะแต่กำลังจะติดกองแสงไม่เหมือนกันรู้ไหมกองแสงก็กระจกปะใช่กองแสงกระจกกันรอยคือกันสีกันสีใช่ใสใสต้องติดเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงบางทีขับรถอ่ะใช่ครับก็อาจจะไม่ค่อยระวังวางของวางของอะไรเงี้ยระวังไหมไม่แล้วก็ไม่ใช่เราด้วยสมมติเราขับตามรถใหญ่ๆอย่างเช่นรถบรรทุกไงครับบางทีหินมันกระเด็นมาจากรถบรรทุกใช่ใช่ใช่แล้วก็ติดไว้ผมว่าแล้วถ้าหนูจะแรปต้องเหมาะกับสีอะไรถ้าจะแรปก็ต้องมีบีดก่อนเริ่มได้เลยจริงจริงอันนี้คือสิ่งที่เด็กว่าแข็งแรงเหมือนกับมืออะไรอย่างเงี้ยพูดนะลังสิตมันเราที่ช้าๆปลุกกูมาทำอะไรกันเนี่ยแรปสีใช่ไหมใช่กะว่าจะแรปค่ะก็สีนี้สวยแล้วทุกคนพูดแบบเนี้ยแต่หนูชอบสีชมพูแต่พี่จะบอกขอพูดก่อนขอพูดก่อนรถปอร์เช่เป็นรถที่แรปสีอะไรก็สวยใช่จริงแต่หลังคามันดำไงมันเป็นยี่ห้อเดียวที่รับสีก็สวยหลังคาดำก็ทำได้สวยสวยจริงๆเขามีสีแบบนี้ด้วยนะเป็นสีใช่แต่ว่ารู้ไหมสีอะไรไม่รู้รูบี้เขาเรียกรูบี้สตาร์อันนี้ชาร์กบลูใช่พอเช่มันจะมีสีแบบสีเขียวก็เป็นอะไรไพทอนกรีนอะไรพวกนี้ฮะก็เหมือนสีลิปสติกผู้หญิงอะครับเป็นแบบเชอร์รี่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเอาที่เราชอบเอาที่เรารู้สึกว่าสวยอะไรเงี้ยบล็อกเตอร์ไม่แล้วก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าสีเนี้ยสวยเลยก็เลยเลือกเข้าแล้วเข้ามาสวยนะสวยสวยสวยเลยแล้วความรู้สึกจากเปลี่ยนจากขับซีดานเนี่ยมาขับรถสปอร์ตอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแปลกๆมั้ยหรือว่าเฮ้ยคันเก่า3 2ตัว4ประตูอ่ะ4ประตูหนูขับตั้งแต่ปี1อ่ะคันเก่าแล้วพอเปลี่ยนมาขับเป็นรถสปอร์ตอย่างเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกเฮ้ยมั่นใจขึ้นหนูไม่รู้นะว่ามันนุ่มขึ้นกว่ากันอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่แค่มันรู้สึกแบบเฟี้ยวกว่าแค่นั้นเหยียบเหยียบมันกว่าเสียงมันดังท่อมันดังเหอมั้ยก็วันแรกเราใจใช่ครับว่าเราใจได้มั้ยใช่ๆมันท่อมันดังเอาดีนะตัวเนี้ยใช้ได้เลยมัน
ปิดประทุนตอนกลางวันน่ะกี่โมงตอนนั้นเที่ยงบ่ายโมงมันเปิดประทุนตรงวิภาสุดยอดเลยผมดูหนูมาถูกทางแล้วลูกเอ้ยรถปิดไหมครับแต่ก็เปิดแอร์ไม่หนูเปิดประทุนตลอดเลยไม่แต่ก็เปิดแอร์เป่าด้วยน้องพี่ไม่รู้สึกค่ะมันร้อนมากเปิดแอร์ก็ไม่รู้สึกแต่มีรถเปิดประทุนก็ควรจะเปิดประทุนใช่ใช่ใช่เพราะมันก็คือรถที่ทำมาให้เมื่อก่อนเชื่อไหมเบสรถเปิดประทุนอ่ะเขาพูดว่าอะไรว่าเมืองไทยขี่ไม่ได้สมัยก่อนเนอะ20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วสมัยรุ่นพี่แบบวัยรุ่นอ่ะคือคนไทยจะมองว่าเปิดประทุนไม่ได้ตลกไม่นะแต่ยุคนี้โอเคแล้วไงรถสวยนะใช่ยุคนี้โอเคแล้วรถสวยอ่ะเปิดเล่นบ่อยค่ะไปรับน้องชายที่โรงเรียนก็เปิดพี่ยศสอนน้องดูแลประทุนหน่อยทำไงไม่มีอะไรเลยจอดในร่มอย่างเดียวไม่ไม่ไอ้พวกเนี้ยก็จอดในร่มทำไมเลยอย่างเงี้ยเหรอเอานี่มาเอาไอ้ลูกกิ้งลูกกิ้งลูกกิ้งเสื้อลูกกิ้งเสื้อสูงเลยใช่ลูกกิ้งเสื้อเลยก็เหมือนมันจะมีเพราะมันมีฝุ่นก่อนนี่ไงใช่ใช่อย่าเอามือไปแปะอย่าผ้าไปเช็ดใช่แล้วก็อันนึงสำคัญมากตอนที่ล้างรถอ่ะใช่ถ้าล้างเพิ่งเสร็จอ่ะอย่าเพิ่งให้เปิดมันยับแล้วมันเป็นรอยผ้ามันยับอ๋อต้องให้แห้งสนิทเลยคือเบสต้องแบบวิ่งไปให้มันแห้งก่อนเลยแล้วค่อยเปิดได้เหมือนซักเสื้อต้องรอมันแห้งก่อนโอ้ความรู้แต่อีกอย่างนึงที่จะแนะนำหนูถ้าพี่เบสทาครีมเยอะเอาผ้ามารองครับลูกใช่พอดีเห็นพวงมาลัยเห็นเลยว่าทาไปแล้วเนี่ยครีมไปแล้วเนี่ยแรงมากบ้าดูดิเต็มเลยขนาดนั้นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันด่าเราทาครีมใช่ไหมทาครีมมาโลชั่นมันจะติดใช่ใช่ครีมเพราะว่ามันเป็นหนังไงมันจะเป็นนี่คือการดูแลรถนะครับเอาผ้ามานั่งก็ได้ตายแล้วถ้าไปนั่งรถผู้ชายก็เขินเลยนะเนี่ยเนี่ยเอาผ้ามาลองนี่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่รถผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละซึ่งเอาจริงผมก็ไม่เคยนั่งรถผู้หญิงนะไม่พูดถึงทุกคนมองหน้าแบบพูดถึงไม่ได้พูดอะไรต่อนะแค่ใส่ตาเมื่อกี้เฉยใส่แว่นดีกว่าแล้วขับรถเป็นไงเดทแอร์เลยเดทแอร์แต่ว่าหนูชอบนะเพราะท่อมันดังเพราะเขาแต่งท่อมาให้ด้วยพี่เบียร์อันนี้แต่งเทคอาร์ตนะอ๋อเทคอาร์ตเลยอ๋อเรียกว่าเทคอาร์ตไม่ว่าเลยเทคอาร์ตเลยว่าโอ้ไม่น่าสวยเขาก็เลยราคาแพงค่ะแล้วเทคอาร์ตแล้วเออสวยพวงมาลัยเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรคันเร่งอะไรอะเบรกเป็นเหยียบเป็นเหยียบแล้วก็ตรงนี้ก็เทคอาร์ตอะไรเครื่องช่องลมเทคอาร์ตใช่อ๋อมาหมดแล้วสวยนะสวยครับศูนย์บริการเขาก็มีครบคันอยู่แล้วใช่ตอนแรกหนูก็ไม่รู้จากเทคอาร์ตแต่เขาแบบไปถามซิมนี่แหละซิมบอกว่าแบบมันโอเคมันดังมากทำไมต้องถามซิมอ่ะคือกับซิมพอดีวันนั้นสนิทกันเรื่องกันกูว่าพาน้องไปเช็ดรถก่อนดีกว่าเลอะใหญ่กุญแจเลยเนี่ยมันจะเลอะอะไรขนาดนั้นจริงอันนี้ชาร์กบูใช่ป่ะชาร์กบูมันจะมีเคลือบได้เอ้ยมันจะมีเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้พ่นสีจริงเหรออ่ะเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เฮ้ยพูดแล้วนะพี่เบียร์แหมต่อหน้าหญิงแม่งซื้อให้เดี๋ยวหลังรับหลังนะโคนี่30กว่า EP ไม่เห็นได้อะไรเลยพวกคุณรับเงินน้ำมันยังไม่เคยเติมให้เลยขอบคุณอย่างเดียวน้องเบสก็คือตอนนี้ก็คืออันนี้คือรถน้ำมันถูกไหมครับใช่ค่ะน้ำมันรถน้ำมันจริงๆการดูแลเบื้องต้นไม่มีไรก็คือ1น้ำมันน้องเบสจะปล่อยให้หมดใช่ใช่แล้วก็เติมไม่ถูกน้ำมันนะใช่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 95ไม่มันเป็น95แบบ97ก็ได้95เป็นซินใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นซิน95เป็นซินก็ที่มันหายากมากเลยอ่ะเขาจะมีมันไม่ได้มีทุกปั๊มนะไม่ทุกปั๊มอย่าไปเติมผิดถ้าเราเติมผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอพังดิมันก็ลดพังเลยสมมุติว่าถ้าเกิดมันสะดุดอ่ะนะถ้าข้ามไปดีเซลนี่พังเลยดีเซลนี่พังเลยดีเซลแต่ถ้าไม่ใช่ดีเซลมันจะมีพวกแก๊สโซฮอลมันก็อาจจะแบบเติมเข้าไปปุ๊บแล้วก็พังตรงนั้นเลยหรอไม่ครับดีเซลพังเลยดิถ้าดีเซลพังเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น E20 เป็นอะไรครับ E85 มันจะสะดุดมันจะขับได้อยู่แต่สะดุดใช่เขาจะรู้เลยว่ารถมันแปลกๆอ่ะเพราะเหมือนเครื่องมันโดนสอนมาว่าให้กินน้ำมันอันเนี้ยพอมีน้ำมันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของลมยางผมพี่บอกเลยลมยางเนี่ยคือมันจำเป็นเนอะเพราะว่าสิ่งที่ติดระหว่างรถกับถนนก็มีแค่ยางนะครับลมยางคือเขาก็จะมีเตือนนี่ครับซึ่งให้พี่ยศสอนน้องเบสกดดีกว่ามันจะมีแบบเวลาเตือนดูจากลูกการแล้วสอนเบสอีกประมาณ2วันนะดูแล้วตอนที่มันจะรำคาญเรื่องลมยางเดี๋ยวพี่หนูเขาดูหน่อยสิไม่มันโชว์อยู่อ้าวเฮียให้พี่ยศหนูไปเติมมาแล้วไม่ใช่แต่ว่าหนูจะมาทำคอนเทนต์วันนี้หนูก็เลยยังไม่ได้ไปที่ศูนย์เดี๋ยวหนูให้ดูว่ามันขึ้นว่าอะไรอ๋อเติมแล้วเหรอไม่มันขึ้นแจ้งเตือนอยู่เกี่ยวกับยางเตือนลมยางอยู่เดี๋ยวสักพักมันจะขึ้น200โลเองว่ะขับไปนิดเดียวเห็นปะขึ้นแล้วลองทายเพรสเชอร์จริงด้วยว่ะมันขึ้นจริงเท่าไหร่คือเขาเซอร์วิสรีควายไม่เขาบอกว่าให้ไปเช็คที่ศูนย์แต่ว่าหนูเอามาถ่ายคอนเทนต์ก็เลยยังไม่ได้ไปเช็คแต่มันขึ้นจริงค่ะนี่เขานั่งนี่นะเขาไม่นั่งบอกลูกค้านะนี่เขาเป็นเซลจะได้จะได้นั่งได้แล้วนี่คือมารยาทแต่มาขึ้นเตือนดีนะเว้ยโชว์ภูมิหน่อยไปวิ่งดิต้องไปวิ่งอ่ะเที่ยวพาครับเรื่องปอร์เช่ต้องพี่ยศครับเลาะลมไม่รู้ที่อะไรเลยครับพันพี่บอกเลยแต่เขาบอกว่ามันขับได้อยู่มันยังไม่เป็นไรขับได้พี่เบียร์นั่งแล้วเดี๋ยวมันน่าจะหายนะพี่ว่าน่าจะหายนะพาพี่นั่งลองได้ไหมได้อ่าโอเคแล้วพี่สองคนอ่ะเกาะตรงนี้ไปอ่ะไม่เดี๋ยวเขาขี่คันนี้ไปพี่เขาขี่คันนี้ไปแน่ไปแนวไล่พี่เกาะหลังรถแล้วขออนุญาตนะครับว้าวแขกรับเชิญคนแรกครับเฮ้ยพี่เบียร์นั่งคนแรกเฉยเลยอย่างนี้ไปบอกพี่แบทตี้ว่าพี่ไม่ใช่คนแร
บอกเสร็จกูแล้วกูนั่งคนแรกแล้วเปิดประทุนหรือปิดเปิดไปเลยเท่ๆเลยนี่คือเปิดรายการรับผู้ number 1แล้วเรียบร้อยแล้วครับค่ะพบกับรายการรถรับผู้นะรถรับผู้ครับซ้อมให้พี่ให้ซ้อมก่อนพี่ให้ซ้อมก่อนซ้อมแล้วเดินรายการให้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนต้องจีบนะเหรอใช่อย่าเพิ่งจีบพี่เลยเจ๊ว่าหรือเปล่าไม่ได้มันไม่อยากจีบพี่หรอกพี่ทูบายบายขับรถให้ผู้ชายนั่งเอ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเปิดประทุนนี้นะต้องเอาแขนออกมาแอคมันรู้เป็นไรวะเออใช่เราต้องทำบ้างดิคนมีบุหรี่อ่ะไม่เกี่ยวมีไม่มีต้องแอคหน่อยมารับพูดต้องแอคเออยังต้องแอคหน่อยเฮ้ยแอคว่ะเฮ้ยDead to me, R.I.P. buried, moody dirty moya. คือผมยังงงกับคอนเซปต์รายการรถเธอเราเท่ ใช่ไหมเออรถเธอเราโก้รถเธอเราเท่ครับมาดูเขาแฮปปี้นะเออมาเร็วเขามาก่อนเรานะวันนี้มาก่อนผมนะมาแบบมาเร็วดูเขาแฮปปี้เขาบอกเขาอยากจะทำให้ห้องไม่ดูเป็นช่องรถผู้ชายจนเกินไปให้สุภาพสตรีได้ชมมั่งครับผมผมดูแล้วน่าจะเป็นเขาอยากเจอสุภาพสตรีมากกว่าเห็นด้วยไปอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องมานั่งกันสองคนเหมือนเดิมครับผมแต่นี่ดีนะมันนี่เป็นเปิดประทุนไฟฟ้าถ้าเปิดประทุนมือเนี่ยรถพี่เปิดประทุนมือมีรถพี่อะเปิดประทุนมือคือเราต้องพื้นใช่ฝนตกนี่ชิบหายเลยอะไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวสวยเดี๋ยวให้ลองขับดูสวยสวยเปิดประทุนสวยสวยขิงขิงละขิงละทุกคนเราลองเบิ้ลไหมได้ไปเลยไปเอสพาสนะ1 2 3โอ้เบ๊ะพี่เบียร์มันยังไม่ได้ถึงไหนเลยพี่จะร้องทำไมมันแรงเลยนะนี่แค่นี้มันแรงที่แรงนะอุ้ยปอร์เช่สีชมพูปกติพี่โอ๊ตสมมติว่าปอร์เช่ที่มันชอบขึ้นเกียร์ลมยางครับขั้นพื้นฐานเราเข้าไปในเมนูเนี่ยเราควรเอาไปเติมเลยไหมพี่ควรเอาไปเติมเลยครับพี่คือวิธีแก้ครั้งแรกก็คือเอาไปเติมก่อนใช่ครับเติมตามสเปคข้างประตูที่เขาจะมีให้พี่โอเคมันจะมีบอกของปอร์เช่ก็จะมีบอกจริงๆรถทุกรุ่นมีบอกหมดนะว่าแล้วจะส่วนใหญ่มันจะแปะอยู่ตรงขอบประตูนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะอยู่ใช่ครับคือเติมเผื่อไปก่อนก็ได้คือถ้าเราไม่มั่นใจเนาะสมมติสติ๊กเกอร์แปะอยู่ให้เติมสมมติ36ครับเราอาจจะเติมแค่38 37ใช่ครับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากผมว่าถ้าเป็นปอร์เช่เนาะแก้มยางมันบางเติมเผื่อก็ไม่ผิดพี่กันแก้มมันตกถ้าคนมุมมองผมนะครับผมจะให้เติมเผื่อไปก่อนส่วนวิธีพวกเทคนิคที่เวลาพี่ยศเขาไปเซ็ตอันนี้ไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากคือมันควรใช้ธรรมดาไม่ต้องรู้ใช่แต่คือถ้าจะเข้าผมก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าต้องกิ้งเมนูดูว่ามันจะมีคำว่าไทเปเชอร์เนี่ยครับไทเปเชอร์ขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราควรเติมไทเปเชอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมีบอกครับเนี่ยแต่อย่างถ้าเป็นไอเอสแบบเบียร์เขาจะมีอุณหภูมิบอกด้วยโอเคอ๋อข้างล่างมีอุณหภูมิใช่ครับเช็คน้ำมันเครื่องก็ได้นะจริงๆอ่ะก็คือในเมนูเนี่ยก็มีเช็คเขาจะมีวัดน้ำมันเครื่องให้ใช่ครับเพราะปอร์เช่จะไม่มีไม้วัดเราก็จะกิ้งดูได้เรากดเข้าไปดูได้นะมันจะมีออยล์เลเวลครับเบ๊ะเบาลูกเบาไอ้เบ๊ะต้องวิ่งดีนะมันก็แบบรถมันไม่ได้คันใหญ่มากมันไม่ได้แบบสนุกค่ะขับสนุกเหยียบได้เต็มจะมาโดชาแนลทางการน้ำหนักใจแกนมุจิมาเซลส่งเกือบจะต้องขับคันสีชมพูเดี๋ยวจะพาน้องเบสขับตัวแรงนะครับตัวแรงดีอยู่ปะดีขับดีเป็นคนผู้หญิงอะเวลาขับรถอะนั่งหลังชิดจ้ะยืดแขนยาวไปขอโทษนะครับโทษนะข้อมือเนี่ยต้องอยู่เนี่ยใช่ต้องขยับแล้วหลังใช่ถ้าเกิดไม่ขยับขาเข้าไปก็เอ็นเบาะขึ้นหน่อยตั้งขึ้นหน่อยขับรถพวกนี้มันจะถ้าจะขับโพชั่นใช่บางทีแบบเวลามันเกิดปัญหามันจะได้แก้ได้พอดีไหมเอาข้อมือยืดที่สุดใช่อันนี้แหละท่าที่ถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะไม่สบายรถติดถ้าเกิดเบสจะซิ่งเงี้ยอ๋อไม่มันพิงไม่ได้อะมันเพราะมันหลังมันตรงมามันจะแบบไม่ได้แบบเวลารถติดอ่ะใช่ถ้าเกิดรถติดมันจะไม่สบายเออใช่แต่ถ้าจะซิ่งอ่ะต้องท่านี้ความรู้ใช่นะครับขอบคุณสาวๆนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปนั่งคันรถบ้างนะครับได้ค่ะปิดประทุนไหมปิดประทุนโชว์ปิดก่อนปิดกดผิดเปล่ากดผิดแล้วไอ้เบ๊กดผิดแล้วซื้อค่ะโทษนะครับรายการนี้ไม่เอาพวกกูแล้วครับปิดกระจกไล่กูด้วยอ่ะเป็นรายการเทปแรกที่รู้สึกไม่เอากูกับพี่เติ้งเลยอ่ะครับคือผมว่าหลังๆความจริงไม่ต้องเอาเรามาก็ได้ใช่ครับเป็นอย่างนี้นะครับเออเคว้งคว้างเฮ้ยเดี๋ยวฝากเปิดประทุนเก็บไอ้อินเสิร์ตก็ได้เสียเวลาเรานี่นะไปเบ๊ลุยอะไรเขาไปต่อด้วยแล้วหนูเอากุญแจวางไว้นี่นะเขาไม่เอาอะไรกูพี่เติ้งเลยครับฝากเปิดประทุนแล้วเก็บรถเบ๊ะฝากเพิ่มทุนแล้วแกนี่นะคุณใหญ่นี่นะครับนายครับได้ครับนายครับอย่าไปหยิบตังน้องเขานะเว้ยได้ครับนายครับเป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรนี่ไงนะเพื่อนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นเป็นเบลรถแข่งไม่ต้องใช้ก็ได้เบลดูข้างหลังเนี่ยดูเหล็กเนี่ย
เหมือนของซิมเลยที่เป็นดีเออใช่ใช่ลองนั่งนี่ใช่ไหมที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือหลังมันตรงอ่ะจริงหรอใช่มาไปลูกด้วยรถติดไม่เหนื่อยอ่ะตอนที่เที่ยงเมย์เป็นลูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออมันจะคาเล่มจะแปลกๆหน่อยฮะเออมันต้องเหยียบแบบนึงไปใช่ใช่เป็นไงรู้สึกไงบ้างเฮ้ยเครื่องมันดังกว่านะดังดิท่อดังกว่านะเออเฮ้ยมันกระตุกเห็นปะเห็นปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมมันกระตุกอ่ะก็มันเป็นไงรถแข่งอ่ะอะไรวะเหยียบสุดกดสุดเลยเบสเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแรงกว่าของหนูเยอะแล้วมันต้องแรงกันสิมันรถแข่งนี่มันต้องเหยียบเหมือนเลี้ยงเหยียบไว้เลี้ยงเขาเรียกอะไรเลี้ยงคันเร่งไว้ตลอดคันเร่งมันถ้าเกิดขับไม่ดีมันจะตุกคนนั่งจะเวียนหัวไงบ็อกเซอร์อ่ะมัน718อ่ะมันเป็นรถตัวเริ่มต้นของปอร์เช่ก็จะเล็กกว่าหน่อยให้คนขับกับทันรัดใช้ในเมืองได้ใช่ตอนนี้เขาไปลงสนามหนูก็รู้สึกว่าเล็กเหมือนกันผู้ชายที่มาขึ้นน่าจะรู้สึกว่าเล็กห่วงแต่ผู้ชายอ่ะเบสมันเป็นคนสวยที่พูดถึงผู้ชายตลอดเวลาไม่แล้วคนชอบด่าว่าแบบคัดยังไงครับเอาหล่อๆครับคันนี้เท่มากพ่อไอ้ลัมโบเพียงเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยแล้วขับปอร์เช่แล้วต้องตึงหน่อยนิดนึงนะใช่ๆต้องตึงหน่อยเมื่อกี้แต่แบบต้องประมาณนี้สวยนะคะแค่นี้พอโอเคอย่างงี้นะฮะอยู่ไม่ได้เสียทรงไม่ได้เราไม่เคยมีทรงอยู่แล้วผมไม่เคยมีทรงอยู่แล้วอุ้ยแซงอ่ะนี่พี่ยศมั้ยขอแซงขึ้นมั้ยไม่ต้องแซงแล้วข้างหน้าตอนนี้ทุกคนครับกูเช็คเริ่มเสียวแล้วอ่ะเป็นไงรีวิวหน่อยรู้สึกไงบ้างหนูชอบคันหนูค่ะเพราะมันนิ่มเนาะมันนิ่มกว่าใช่ป่ะไม่หนูว่าคนละแบบถ้าผู้ชายอาจจะชอบอย่างนี้แต่ของหนูว่ามันแรงไปสำหรับหนูอ่าๆโอเคเขาเรียกว่าอะไรมันดูแข็งๆดูแข็งดูกระด้างทุกอย่างใช่คือยังติดเบนซ์อยู่มั้งเบนซ์มันนุ่มมากใช่แล้วเบนซ์พอนุ่มมากแล้วพอมาขับปอร์เช่ก็จะมีความแข็งกันนิดนึงเนาะใช่ใช่หนูติดรถนุ่มๆชอบนุ่มๆแต่ปอร์เช่เป็นรถที่พี่จะบอกว่าขายต่อราคาแข็งในบรรดาทุกราคานะพี่ว่าราคาดีซื้อง่ายขายคล่องอ่ะไปลงครับดูที่เปิดประตูนี่ไงไม่ใช่เว้ยอะไรอ่ะเปิดประตูอ่ะเปิดประตูเหรอเออนี่เป็นเชือกหนูอ่ะรู้อยู่อ๋อรู้เคยขึ้นรถพู่อ่ะไม่เคยขึ้นแต่ว่าเราต้องช่างสังเกตอ๋อโอเคเราจะไปแบบดูงูไม่ได้พ่อพี่เติ้งครับครับทำไมรายการเขามีของฝากด้วยครับเขามีทุกอย่างยกเว้นเราเขามีทุกอย่างยกเว้นเราใช่ครับตอนนี้เขามีทุกอย่างยกเว้นเราครับพี่อ่ะถามน้องหน่อยน้องบอกน้องชอบคันนี้มากกว่าเอามือนึกขึ้นได้เลยกูสองคนมาเออพูดได้ไว้เยอะอยู่โอ้กูประกันใช่ชอบคันนี้บอกกว่าครับพ่อเลยมันนุ่มกว่าคันนี้มันแข็งนี่แข็งเหรอเหยียบแล้วมันแบบมันแข็งอะค่ะกระด้างใช่มันดูโยกเกินอะมันไม่นุ่มมันดูอะไรนะมันโยกมันดูโยกเกินแล้วเมื่อกี้เอาสมูทไปไล่หน่อยฮะเอาสมูทไปไล่น้ำมันหน่อยโอ้ไม่คิดหนูจะแซงแล้วต้องเรียกอะเบ๊เรามีแก๊งไหมพี่เบียร์มีแก๊งไหมแก๊งปอร์เช่ได้เดี๋ยวชวนไปขี่มีใครบ้างในแก๊งมีพี่เบียร์กับเบียร์สองคนอะใช่ครับแพทริกมีปอร์เช่ปะพี่แพทริกไม่มีมีแต่แลมโบมันพูดแต่แพทริกซิมแพทริกซิมมันพูดอยู่สองคนใครหลอกกันทำนี้ไม่ใช่ใครหลอกกันเองซิมได้แนวไหนเอาภายนอกเลยไม่เอานิสัยเลยนะภายนอกรถเดินเข้ามาแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูแบบคูลอ่ะเฮ้ยดูแบดบอยดูหนูว่าดูซิมดูน่ารักนะดูเป็นผู้ชายน่ารักเออดูเป็นคนดีแล้วผมแพทริกเดินเข้ามาไม่รู้จักนิสัยนะไม่ตัดนิสัยเดินเข้ามาปึ๊กแล้วเบสมองกึ่งแล้วไหนอาจจะแบบเอ๊ะดูร้ายหรือเปล่าเขาถึงเหมือนเรียบร้อยป่ะเพราะเขามาพร้อมแลมโบไงภาพลักษณ์มันดูเป็นแบดบอยเป็นดูร้ายดูเพย์บอยเปล่าวันนี้รายการเราดูพัดทิมพี่เบียร์เดินเข้ามาเลยปังพ่อเลยเรียกพ่อเลยเรียกพ่อเลยพ่อก็คือมันบอกว่ากูแก่จะรอดูรายการนะรถรับผู้รถรับผู้รถรับผู้รายการใหม่ใช่ไหมครับคู่แข่งแล้วหนูเป็นน้องพี่นิกกี้พี่นิกกี้สอนมาดีอ่ะแล้วสมมติถ้ามีน้องๆฝากเทคนิคหน่อยการที่แบบเนี่ยมาทำช่อง YouTube หรือว่าทำโซเชียลมีเดียให้มันเนี่ยเหมือนกับว่าถือว่าก็เป็นช่องทางหารายได้อีกช่องหนูว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำค่ะเป็นตัวเองมากเบสเดี๋ยวนี้โลกมันโอเพ่นแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกคนอาจจะไม่ชอบหรือไม่ยอมรับแต่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยนี่ดีมากแล้วก็พยายามทำให้สม่ำเสมอแล้วก็ขยันค่ะบางทีทำ YouTube อ่ะคนเปิดแรกอาจจะแบบอุ๊ยทำไมไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้ยอดวิวเลยหนูรู้สึกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเราทำเพราะใจรักก่อนแล้วสิ่งพวกนั้นมันจะตอบแทนเราเองก็เหมือนทุกอย่างนะครับเราต้องค่อยๆทำไปก่อนกว่าจะประสบเหมือนช่างเราเลยทำใจรักมันไม่มีใครที่แบบลงคลิปแรกแล้วประสบความสำเร็จใช่ยากยากยากมันต้องค่อยๆทำแล้วที่สำคัญคือที่น้องเนี่ยซื้อคันนี้มาปอร์เช่ป้ายแดงออกมาเนี่ยน้ำพักน้ำแรงล้วนครับใช่
เก่งนะยินดีด้วยตบมือให้จริงก็คือเป็นรางวัลที่3ที่3ที่3คือเชื่อว่าแฟนคลับเบสที่แบบเห็นรูปพี่เบสลงอ่ะยิ้มทุกคนใช่เออยินดีทุกคนขอบคุณค่ะพ่อซิมแล้วก็ขอให้ไปรับผู้อะไรให้มันประสบความสำเร็จแล้วพ่ออยากให้ซิมมีลูกสะใภ้แบบหนูปะไปแนวหยอดและโยกกันอีกแล้วพ่อไปบอกลูกพ่อด้วยนะไปแนวหยอดและโยกกันแล้วแล้วเดี๋ยวฝากติดตามรายการน้องเบสนะเดี๋ยวจะไปดูกันรับผู้อยากรู้จะไปรับใครบ้างเดี๋ยวลงอาทิตย์นี้เลยเดี๋ยวไปถ่ายเนี่ยหลังเสร็จพี่เบียก็เลยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับแถวเชียงรายขอบคุณน้องเบสครับขอบคุณน้องครับเลยเจอกันกับรายการรถเธอเราเท่ใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีพ่อ